จะให้ทีมงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณวรวัฒน์เอื้อปัญญาคุณกับทีมทั้งหมดนะครับซึ่งมีรัฐมนตรีช่วย2ท่านมีผู้ช่วยรัฐมนตรีอีก2ท่านแล้วก็มีที่ปรึกษามีเลขาก็ต้องเตรียมการครับเพื่อที่จะผลักดันโดยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งต้องเรียนท่านผู้ชมว่าในกระทรวงนี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ระดับสูงมีประสบการณ์ทำงานมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำก็มีความจำเป็นว่าเราจะไปในทิศทางใดในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเพื่อที่จะนำการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารวมถึงการทำให้พลเมืองไทยเป็นพลเมืองอาเซียนให้พลเมืองไทยเป็นพลเมืองโลกต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันซึ่งต้องอาศัยหลายฝ่ายครับก็ต้องเริ่มต้นมาจากข้างบนหรือจะเริ่มต้นไปจากข้างล่างก็ได้ผมหมายถึงว่าในการเริ่มต้นมาจากข้างบนก็คือตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกับคณะทีมงานโดยการกำกับของนโยบายของรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้นำในการกำกับนโยบายอยู่ทุกอย่างก็ต้องเป็นองคาพยพที่ต้องเคลื่อนไหวไปให้ได้เรียนท่านผู้ชมว่าส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าในปี2015คศ2015ซึ่งหมายถึงปี2558ประเทศไทยเราจะไม่ใช่ประเทศที่มีสภาพการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่จะมีการเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเราจะก้าวเข้าสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์เล็กๆถ้าผมพูดว่าที่แปลว่าอาจจะไม่ใช่ globalization แบบทั้งโลกแห่มาที่ประเทศไทยแต่ว่าเราหมายถึงอาเซียนในกรอบความร่วมมือของอาเซียนนี่หมายถึง AEC นี่หมายถึงการร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน Economic Community คือชุมชนทางเศรษฐกิจอันที่สองก็คือเขาจะมองมองทางด้าน security หมายถึงความมั่นคงปลอดภัยของกลุ่มภูมิภาคนี้ไม่ให้มีการก่อการร้ายมีการร่วมมือกันในบ้าไปอีกส่วนหนึ่งก็คือการร่วมมือกันทางสังคมวัฒนธรรมเป็น social and cultural aspect ก็คือมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนของบุคลากรเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการศึกษาของไทยในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยขณะนี้ก็ถือว่าเรายังช้าอยู่หน่อยนึงขณะที่คนในนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผมเอ่ยถึงเวียดนามก็ได้เออถึงมาเลเซียก็ได้ฟิลิปปินส์นี่เขาได้เปรียบเราอยู่เรื่องหนึ่งกรณีฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเนี่ยเขาเคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนการไปมาหาสู่กับต่างประเทศของเขาเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้ครับจึงสะดวกกว่าคนไทยเราจำนวนหนึ่งแต่อีกประมาณ4ปีนี่ผมเรียนว่าประเทศไทยเราจะมีสภาพที่แตกต่างจากวันนี้ก็คือว่าจะมีคนมาเลเซียจะมีคนฟิลิปปินส์จะมีคนสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็มาทำธุรกิจมาจัดการมาทำธุรกิจมาทำเรื่องทนายความมาทำงานเรื่องการท่องเที่ยวอาจจะมาเป็นครูบาอาจารย์มาขอสอนหรือมีนักศึกษามาเรียนที่ประเทศไทยนักศึกษาไทยก็สามารถเดินทางไปเรียนสิงคโปร์เดินทางไปเรียนฟิลิปปินส์มันก็จะเป็นสมาคมอาเซียนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายศาสนาก็จะมีทั้งคริสต์มุสลิมอย่างกรณีฟิลิปปินส์เนี่ยเขานับถือแคทอลิกอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นมุสลิมทั้งประเทศนะฮะพลเมืองประมาณ300ล้านคนเวียดนามก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นแคทอลิกเป็นศาสนาคริสต์มีพุทธบ้างความหลากหลายทางศาสนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี่ก็เป็นความสวยงามนะครับเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คนไทยคงจะมีการเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุ้นเคยในการพบปะไปมาหาสู่กันในฐานะที่เป็นคนอีสานปกติคนใต้ปกติคนเหนือปกติหรือคนมอญคนในจังหวัดพูดภาษาเดียวกันนี่ต่อไปนี้เราคงต้องพูดภาษาต่างประเทศกันมากขึ้นจึงมีนโยบายว่าต่อไปนี้คนไทยเราเองเนี่ยคงจะพูดภาษาอีสานอย่างเดียวไม่ได้ละต้องพูดภาษาเวียดนามได้บ้างต้องพูดภาษากัมพูชาได้บ้างหรือคนที่อยู่ฝั่งเชียงรายฝั่งแม่ฮ่องสอนก็อยากจะให้รู้ภาษาพม่าเพราะว่าเพื่อนเราจากชายแดนตะวันตกก็คงจะเข้ามามากขึ้น
ฝั่งใต้ก็อาจจะได้เปรียบแล้วตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็พูดภาษายาวีอยู่แล้วแต่ว่าสำคัญก็คือว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยเราอยากให้ได้อย่างน้อย3ภาษานะครับ1ต้องพูดภาษาไทยของเราเองอยู่แล้วอันที่2เราต้องพูดภาษาเพื่อนบ้านก็คือภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษายาวีหรือภาษามาเลเซียสิงอินโดนีเซียหรือภาษาลาวภาษากัมพูชาภาษาพม่าอยากให้ได้เพิ่มขึ้น1ภาษาและภาษาที่3ที่เป็นภาษากลางเนี่ยคือภาษาอังกฤษซึ่งตัวนี้อาจจะทำได้ง่ายกว่าภาษาอื่นเพราะฉะนั้นจึงเรียนไปถึงท่านครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองท่านที่ทำธุรกิจว่าต่อไปนี้จะมีเพื่อนต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนนี่มาอยู่เรามากขึ้นถ้าหากพูดภาษาอาเซียนไม่ได้เนี่ยผมยืนยันว่าภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญมากขึ้นจึงขอฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเรานะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการตามโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งประถมทั้งมัธยมเนี่ยถ้าสามารถเอาคนต่างชาติในพื้นที่เดี๋ยวนี้มีขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่ามีลูกเขยฝรั่งมาอยู่ในชุมชนต่างๆตามหมู่บ้านตามชุมชนเรานี่มากมายผมก็อยากจะให้ใช้ประโยชน์จากท่านเหล่านั้นบางท่านเป็นคนที่พูดภาษาได้แต่ไม่รู้วิธีสอนก็ไม่เป็นไรเราเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาเอาภาษาต่างประเทศเข้ามาให้เด็กเรียนรู้เริ่มฟังเพื่อให้มีความคุ้นเคยทางโรงเรียนทางผู้อำนวยการอาจจะมีค่าตอบแทนอะไรให้บ้างหรือไม่เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าท่านเหล่านั้นบางคนเป็นข้าราชการเกษียณบางคนเป็นพนักงานเกษียณจากประเทศตัวเองแล้วก็มีความรักต่อภรรยาคนไทยก็มาอยู่เมืองไทยบ้านหลังใหญ่ๆในหมู่บ้านในชุมชนวันนี้ก็เป็นของท่านเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้อำนวยการครูบาอาจารย์ที่ติดต่อสัมพันธ์กับบุคลากรต่างประเทศในชุมชนเหล่านี้ได้ผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของเราได้ครับท่านครับนี่คือการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เราสามารถคว้าหาได้ในปัจจุบันครับท่านครับมีประเด็นนะครับครับรายการเราก็คือมองไทยมองเทศครับท่านในมุมในมองไทยของเราตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าท่านสนใจเรื่องการศึกษาทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราจะบูรณาการการศึกษาในระบบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากทราบกรอบแนวคิดและปฏิบัติเชิงรูปธรรมครับท่านครับคือในภาคใต้นี่จะมี2มิตินะครับถ้าคุณภาวัตถามเรื่องมิติทางการศึกษามันก็จะเกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองเช่นเดียวกันส่วนที่2ก็คือมันจะมีเรื่องวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องที่ภาคใต้ความจริงเนี่ยถ้ามองจากจังหวัดสงขลาลงไปสงขลาสตูลนราธิวาสยะลาปัตตานีเป็นกลุ่มประชาชนคนไทยที่พูดภาษาเดียวกับประเทศมาเลเซียนะครับวันก่อนก็มีเพื่อนจากมาเลเซียเขามาเยี่ยมว่าอยากจะมีโอกาสได้มาตั้งสาขาอุดมศึกษาเป็นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในภาคใต้ของไทยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการคงจะต้องมีนโยบายให้การสนับสนุนด้วยความปลอดภัยสำหรับทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องดีผมเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากนราธิวาสไปที่หาดใหญ่สงขลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เรียนว่าขณะนี้โดยสภาพการความต้องการของพี่น้องประชาชนในภาคใต้คือเรื่องความต้องการทางการศึกษาซึ่งหมายถึงความต้องการทางการศึกษาที่จะมีอาชีพมีงานทำอย่างดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากแต่เรื่องการศึกษาเพื่อความเข้าใจกันระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจผมจึงคิดว่าหลายสถาบันการศึกษาต้องการที่จะจัดโปรแกรมการศึกษานานาชาติในส่วนของภาคใต้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเรามีโรงเรียนญี่ปุ่นในแถวศูนย์วิจัยที่กรุงเทพมหานครนะครับคนไทยก็เข้าได้คนญี่ปุ่นก็เข้าได้แต่ใช้ภาษาในการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนที่โรงเรียนร่วมดี International School หรือโรงเรียนนานาชาติที่มีอยู่ในสระบุรีในกรุงเทพหลายสิบโรงก็เป็นหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรของอังกฤษบ้างของอเมริกาบ้างของออสเตรเลียก็มีนะครับนิวซีแลนด์ก็ถือว่าเราเปิดโอกาสให้เหล่านั้นแต่กรณีที่น่าสนใจก็คือในภาคใต้เนี่ย
จะมีการพิจารณาอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มีความเข้าใจผิดกันในเรื่องความมั่นคงผมคิดว่าในอนาคตหลังจากปี2015หรือ2558ผมเรียนแล้วนะครับว่าประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พม่าเวียดนามลาวทั้งหมดนี่10ประเทศนี่จะเป็นประชาคมเดียวกันเพราะฉะนั้นมิติเรื่องความมั่นคงที่พูดถึงเนี่ยที่หลายฝ่ายเป็นห่วงที่หลายฝ่ายกลัวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้ลืมตรงนี้ไปเมื่อก่อนที่เราพูดคุยกันเรื่องปราสาทพระวิหารกับกัมพูชาเนี่ยมีเพื่อนเราบางคนบางกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าถ้ายังไงต้องเอาปราสาทคืนมาให้เป็นของคนไทยให้ได้ที่ดิน 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของคนไทยผมว่าถกเถียงกันไปก็แค่นั้นความจริงถ้าจะมาคิดในแง่มิติใหม่เนี่ยมันเปรียบได้เหมือนกับไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเกือบเป็นประเทศเดียวกันนะเกือบเป็นประเทศเดียวกันทีเดียวเพราะฉะนั้นการไปทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องชายแดนก็ดีเรื่องทรัพย์สมบัติที่เป็นปราสาทเป็นหินอะไรต่างๆก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรแล้วมันเรื่องล้าสมัยผมจึงคิดว่าต้องมองมิติใหม่ในการที่จะร่วมมือว่าเราจะใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรเราจะแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้คนในทุกชาติได้มีความพอเพียงได้มีความสุขเพิ่มขึ้นทั่วหน้ากันอย่างไรผมไม่อยากให้คนสิงคโปร์เขามีเงินมากมายจนขณะที่คนกัมพูชาคนไทยเนี่ยได้รายได้ต่ำกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าอย่างนี้ก็คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นผมจึงอยากให้มีการแบ่งปันทรัพยากรที่มีความเป็นธรรมมีความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติอันนี้คือลักษณะชุมชนใหม่ของอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมิติที่ผมกับคณะทำงานพรรคเพื่อไทยที่มาดูแลในงานกระทรวงศึกษาธิการอยู่ก็ให้ความสนใจเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับว่าโลกยุคใหม่เราจะก้าวไปสู่สังคมอาเซียนได้อย่างไรคุณภวัตถามถึงว่ามุมมองเกี่ยวข้องกับมาเลเซียเป็นอย่างไรเขาเรียนว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมีโอกาสเดินทางไปสัมพันธ์กับทางมาเลเซียเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการร่วมมือทางการศึกษาอยู่ด้วยก็คงจะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้กันฟังผมก็คิดว่าไม่เฉพาะแต่มาเลเซียนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับทางเวียดนามกับทางกัมพูชาทางลาวขณะนี้คงจะไม่ใช่อาเซียน10ประเทศธรรมดาเรากำลังพูดถึงอาเซียนบวก3หมายถึงจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออาเซียนบวก6ซึ่งจะรวมเอาอินเดียเข้ามาซึ่งจะรวมเอาบังกลาเทศเข้ามาประเทศที่มาสังเกตการเช่นอินขออภัยฮะเช่นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาก็ให้ความสนใจว่า อยากจะมามีส่วนร่วมเราก็เลยจะมีความพยายามในการที่จะพูดคุยกับเขาวันนี้ประเทศออสเตรเลียต้องการที่จะให้คนไทยนี่นะฮะไม่ต่ำกว่า 30,000 คนไปเรียนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียเป็นต้นก็มีการแสดงความปรารถนามาซึ่งเราก็มีคนอยู่แล้วแล้วก็มีนักศึกษาที่ประสงค์จะไปเรียนไปทำงานอยู่แล้วทั้งได้เรียนทั้งทำงานมีรายได้ด้วยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยที่จะต้องร่วมมือกับเพื่อนบ้านแถบออสเตรเลียอันนี้ก็เพียงแต่เล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนเรื่องต่างๆที่เป็นรายละเอียดนี่ผมคิดว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งก็คงจะมีโอกาสเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบครับท่านครับขออีกคำถามนะครับในท่านที่จะไปประชุมที่ลังกาวีประเทศมาเลเซียแล้วช่วงที่ท่านมารับงานที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับท่านก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับคณะของทางมาเลเซียหลายรอบหลายครั้งนะครับผมการร่วมมือกับประเทศมาเลเซียนี่เพื่อพัฒนาการศึกษาควรจะทำอย่างไรครับท่านและประเทศไทยจะได้ประโยชน์การร่วมมือครั้งนี้อย่างไรครับมุมมองเกี่ยวข้องกับการสัมพันธ์กับมาเลเซียเนี่ยจะมีทั้งระดับอุดมศึกษาจะมีทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยแถบภาคใต้เนี่ยพูดภาษาเดียวกับประเทศมาเลเซียส่วนระดับบนนี่หมายถึงมหาวิทยาลัยเท่าที่มีการประเมินดูนี่ต้องเรียนนะครับว่ามหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียก้าวหน้าไปมากทีเดียวส่วนหนึ่ง
เขาได้ทำมหาวิทยาลัยของมาเลเซียได้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติพอสมควรนะอย่างมหาวิทยาลัยที่มาเยี่ยมมาพบปะเราวันก่อนที่อยากมามีสาขาของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ของไทยก็น่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะมาร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อที่จะก่อสร้างขึ้นตามกฎหมายไทยเพียงแต่ว่าท่านจะทำเป็นโรงเรียนไทยหรือเป็นโรงเรียนนานาชาติอันนี้คือประเด็นที่กำลังพูดคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมจากการพูดคุยเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ฟันธงทีเดียวว่าจะเป็นรูปแบบอย่างไรผมขอโอกาสไปเยือนทางมาเลย์ก่อนแล้วพอกลับมาก็คงจะมาพูดคุยกันในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่าเราจะร่วมมือกันได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็มันมี2มิติครับมิติหนึ่งก็คือทวิภาคีหมายถึงไบเลสเตอรอลก็คือการพูดคุยระหว่างไทยกับมาเลย์มิติที่2ก็คือว่าพอมีเรื่องอย่างนี้เข้ามาที่จะร่วมมือกันทั้งการศึกษาก็ดีการค้าก็ดีมันจะมีมิติเรื่องพหุภาคีนั่นก็คือมัลติเลเทอรัลก็หมายความว่าเวลาพูดคุยกันจะพูดคุยได้ทั้งระดับ2ประเทศและพูดคุยกันในระดับรวม10ประเทศร่วมกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็อาจจะจำเป็นต้องพูดคุยเฉพาะ2ประเทศในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันแต่บางเรื่องก็อาจจะมีความจำเป็นต้องยกขึ้นโต๊ะเสวนาหรือโต๊ะประชุมของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศด้วยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นความร่วมมือต่อไประหว่างไทยกับเพื่อนบ้านอีก9ประเทศในกลุ่มอาเซียนผมก็ถือโอกาสเรียนเบื้องต้นให้ทราบเพียงประมาณนี้ถ้าเผื่อมีโอกาสก็เดี๋ยวคงได้มาพูดคุยให้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือเชิญท่านอาจารย์ดร.สมบูรณ์กับคณะเราได้มาพูดคุยกันสนทนากันในเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับท่านครับทางดร.สมบูรณ์อยากจะเรียนถามของท่านประมาณสัก1นาทีครับเชิญครับท่านได้ครับเชิญครับท่านสมบูรณ์ครับครับเห็นว่าท่านได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดูแลการศึกษาภาคใต้อยากจะถามว่าปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยตอนนี้ภาคใต้เรามีปัญหาไงมั้ยครับที่มีผลกระทบต่อเด็กนักเรียนหรือครูบาอาจารย์ยังไงมั้ยครับผมเรียนนิดนึงเรื่องภาคใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายตัวกับผมเองให้ความสนใจเนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการแล้วก็ช่วยว่าการสองท่านเนี่ยมันลงตัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวท่านตรีว่าการท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือท่านก็อยากจะดูแลภาคเหนือเป็นพิเศษส่วนทางท่านรัฐมนตรีช่วยบุญรื่นศรีทะเลเนี่ยท่านเป็นคนกระสินท่านก็อยากดูแลทางภาคอีสานส่วนท่านสุรพงษ์ตัววิจักโทษนะสุรพงษ์อึ้งอมรวิไลท่านเป็นส.ส.ปทุมธานีท่านก็อยากดูแลภาคกลางก็ลงตัวนะครับทีนี้ก็จะมีที่ภาคใต้ซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านวรวัฒน์เองท่านให้การดูแลอยู่ผมก็เพียงแต่แสดงความสนใจว่าถ้าเผื่อท่านจะให้ช่วยดูแลตรงนั้นทางภาคใต้ผมก็มีความยินดีเท่านั้นเองแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรให้ผมดูแลเป็นพิเศษแต่ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปพูดคุยเสวนาดูแลการศึกษาภาคใต้ที่ผมให้ความสนใจกันอยู่แล้วก็เลยเรียนท่านเบื้องต้นขนาดนั้นถ้าอย่างไรเมื่อเป็นรูปธรรมอย่างไรแล้วจะเรียนท่านทราบอีกทีหนึ่งครับท่านเห็นว่าวันอาทิตย์ท่านจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยแถวกาฬสินธุ์ท่านมีอะไรจะพูดถึงพี่น้องชาวกาฬสินธุ์บ้างไหมครับครับก็หวังว่ารายการถ้าเรียนแจ้งพี่น้องทันก็ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผมเรียนว่าที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็มีหน้าที่เหมือนกระทรวงทุกกระทรวงครับเวลามีปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นนักการศึกษาคนมีความรู้คนมีความสนใจในปัญหาพี่น้องประชาชนก็ต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกันเพื่อช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติไม่ว่าภัยนั้นจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือสึนามิหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะที่เกิดอุทกภัยก็คือน้ำท่วมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า38จังหวัดทั่วประเทศไทย
ก็มีการพูดคุยกันในกระทรวงศึกษาธิการว่าเราจะดูดายไม่ได้เรามีนักศึกษาอาชีวะที่มีกำลังดีมีความรู้ดีมีฝีมือต่อเรือก็ได้ซ่อมรถก็ได้ทำสะพานก็ได้คือช่วยได้ทุกอย่างเรื่องการอาชีพมันเป็นงานและเป็นวิชาของฝ่ายอาชีวะเขาเรียนอยู่แล้วก็เลยมีดำริว่าเราจะจัดตั้งกองคาราวานใหญ่ซึ่งในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็โดยทางฝ่ายเลขาธิการสำนักงานอาชีวศึกษาของประเทศไทยนะครับดร.ศศิธรากับคณะก็ได้จัดกิจกรรมโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานแล้วก็มีการปล่อยคาราวานเพื่อที่จะให้นักศึกษาครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอาชีวะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้ออกพื้นที่เพื่อไปช่วยชาวบ้านทุกที่ครับทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยก็คือภัยน้ำท่วมซึ่งทั้งหลายที่ท่านก็สามารถดูแลนะครับซ่อมเรือต่อเรือดูแลสะพานได้แม้แต่ส้วมลอยน้ำหรือการทำอาหารให้กับวัวกับสัตว์กับหมูซึ่งพอน้ำท่วมนี่แม้แต่วัวก็ไม่มีหญ้าละกินนะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางคนก็คิดไม่ถึงแต่กระทรวงสาธารณสุขเราคิดถึงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของคนก็เลยดำริกันว่าเมื่อเริ่มต้นที่กรุงเทพไปในแถบใกล้เคียงแล้วเนี่ยตั้งแต่วันสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเริ่มต้นวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมาเริ่มกิจกรรมจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมซึ่งอยู่ภาคกลางของภาคอีสานพอดีครับผมเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี่โดยช่วงเช้าเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมใหญ่อยู่ที่เริ่มต้นจากศาลากลางซึ่งแน่นอนแหละครับที่กาฬสินธุ์ก็ไม่ว่าจะเป็นอำเภอคลองชัยกรมราสายร่องคำยังตลาดความจริงทั้ง18อำเภอในกาฬสินธุ์เนี่ยประสบอุทกภัยทั้งหมดนะฮะก็เห็นใจว่าหนึ่งถนนก็จำเป็นต้องซ่อมมากมายน้ำท่วมนานี่ก็มีความคิดกันอยู่ว่าคงจะต้องทำเป็นนโยบายใหญ่แต่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับถนนทางสะพานรถราที่ถูกน้ำท่วมจมน้ำอะไรต่างพวกนี้เนี่ยนักศึกษาอาชีวะทุกแห่งนะครับในภาคอีสานในวันอาทิตย์ก็จะมารวมกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อที่จะมาพูดคุยกันว่ามีการแบ่งทีมกันเพื่อจะไปลงที่จุดใดได้บ้างอันนี้ก็เรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับถ้าจะให้ความสนใจเข้ามาร่วมก็ติดต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหรือวิทยาลัยเทคนิคนะครับในพื้นที่ของท่านเพื่อตรวจสอบแล้วก็เชิญได้ครับทั้งอาชีวะเขาก็ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่ครับครับท่านครับท้ายนี้ผมต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีดร.วิบูลย์แช่มชื่นที่ให้เกียรติสนทนากันวันนี้นะครับท่านขอบพระคุณมากครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้รายการมองไทยมองเทศผมภาวะเหมทุรินดำเนินรายการพร้อมกับท่านอาจารย์สมบูรณ์ยืนหนุสุวรรณจะมาพบกับท่านอีกในวันต่อไปนะครับอันที่ต่อไปนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท083 705 1234แล้วก็083 706 1234